สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับ Daily Mail สื่อดังของอังกฤษตีข่าวดอนนี่ฟันเดอร์เบคครับกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมปีหน้าดาวเตะวัย24ครับกำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ปีศาจแดงไปแค่นัดเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวยังแสดงท่าทีไม่พอใจออกบริเวณมานั่งสำรองในเกมที่ยูไนเต็ดเอาชนะบียาเรียลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอีกด้วยหลังจากที่โอเลกุน่าโซชาไม่ยอมส่งเขาลงเป็นตัวสำรองในเกมดังกล่าวทั้งนี้รายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนพุดีระบุว่าฟานเดอร์เบคจะพยายามผลักดันการย้ายทีมของตัวเองให้เกิดขึ้นให้ได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หลังจากที่เจ้าตัวเคยถูกขัดขวางไม่ให้ย้ายไปร่วมทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลุ้นติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปเล่นฟุตบอลโลกปีหน้าส่วนโอเลกุน่าโซชาครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าตนไม่มีปัญหากับดอนนี่ฟันเดอร์เบคมิดฟิลด์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่เขี้ยงหมักฝรั่งลงมาแม้แต่นิดเดียวเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่แมนยูเอาชนะบียาเรียลครับฟันเดอร์เบคจุดประเด็นร้อนเมื่อแสดงท่าทีกับการที่ไม่โดนเปลี่ยนตัวลงไปเล่นโดยเขาถึงขั้นคว้างหมักฝรั่งลงมาในจุดแถวที่โซชากับไมค์ฟิแลนผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนร่วมอยู่ด้วยครับโอเลกุน่าโซชาบอกว่าสมัยเด็กๆผมโดนสั่งสอนว่าไม่ควรกลืนหมากฝรั่งลงไปเขาอาจจะทำตามคุณพ่อของเขาแล้วคว้างมันทิ้งก็ได้ผมไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำแบบไหนหรอยื่นมันให้คนอื่นหรือไงไม่มีทางหรอกผมคือคนที่เล่นตัวสำรองมากกว่าใครในสโมสรแห่งนี้และต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาผมจำได้ว่าผมหงุดหงิดไม่พอใจ 2-3 ครั้งต่อการตัดสินใจของผู้จัดการทีมดังนั้นผมจึงเข้าใจดีเรื่องความผิดหวังไม่ใช่ดอนนี่ฟันเดอร์เบคหรอกแต่ผู้เล่นทุกคนล้วนต้องการลงสนามผมดูแลนักเตะระดับทีมชาติมากมายแต่ดอนนี่ไม่เคยแสดงปฏิกิริยาด้านลบต่อเพื่อนร่วมทีมเลยนี่คือบทสัมภาษณ์ที่โอเลกุนาโซชาออกมาพูดที่สื่อตีข่าวกันว่ามีปัญหากับดอนนี่ฟันเดอร์เบคเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างโปรดเม้นมาคุยกับเราครับสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือ United ขอบคุณครับ